กฎหมายนะครับโดยทั่วไปก็จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นกฎหมายการทำแท้งเนี่ยในอดีตประเทศไทยการทำแท้งนี่ผิดกฎหมายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินครอบครัวหรือว่าถูกล่วงละเมิดมาเนี่ยก็ต้องไปแอบซ่อนๆทำแท้งกันนะครับจากคลินิกบางทีก็เจอคลินิกเถื่อนซึ่งก็อันตรายมากนะครับก็เมื่อต้นปี64เนี่ยมีกฎหมายฉบับแรกออกมานะครับคนที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนนะครับสามารถไปทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมายเลยนะครับซึ่งก็เป็นทางเลือกของผู้ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมนะครับแล้วต่อมาก็มีการแก้กฎหมายเพิ่มเติมมาอีกนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองขยายเวลาจาก12สัปดาห์นะครับก็เป็น12ถึง20สัปดาห์เนี่ยหรือ3ถึง5เดือนนะครับก็สามารถทำแท้งได้ด้วยแต่ว่า3ถึง5เดือนเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับเพื่อประเมินอายุครรภ์แล้วก็สภาพจิตใจหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าข้อมูลในการไปปรึกษาเนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นความลับนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกให้กับสตรีที่ท้องโดยไม่พร้อมนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ